เมื่อ Photoshop CC 2021นะคะมีการปรับปรุงในส่วนของ r e c t a n g l e Tool ให้ใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นวันนี้นะคะครูผิงมีเทคนิคนะมาเล่าสู่กันฟังบางคนอาจยังไม่เคยรู้มาก่อนนะคะมันใช้ง่ายมากขึ้นอย่างไรในเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดปัจจุบันนี้เดี๋ยวอีกสักครู่มารับชมพร้อมกันเลยค่ะ ที่ครูผิงสังเกตนะคะเพราะว่าครูพิงเนี่ยแต่งภาพให้ลูกค้านั่นเองนะคะแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยตอนที่ครูผิงใช้มันไม่สามารถที่จะปรับการโค้งงอของมุมได้แต่ล่าสุดเนี่ยครูพิงทำนะและเพิ่งมาใช้ในส่วนเนี้ยอัปเดตจริงๆอัปเดต21มานานละแต่เพิ่งมาทำงานในส่วนเนี้ยแล้วก็ใช้เชฟตรง rectangle tool เนี่ยแล้วก็สังเกตว่าเฮ้ย เออเขาปรับมาแล้วเออดีขึ้นอ่ะหลายคนอาจจะยังไม่รู้ก็ได้นะคะก็เลยเอามาแชร์กันแล้วกันนะคะซึ่งเป็นพื้นฐานเบสิกเลยด้วยซ้ำนะคะอะทีนี้เดี๋ยวครูผิงจะมาสอนวิธีใช้ l a c t a n g e r t o o l เนี่ยค่ะนะคะอะก็วิธีใช้ก็ new layer มาเนาะแล้วก็เลือก l a c t a n g e r t o o l ตัวเนี้ยค่ะเมื่อเลือก l e c t a n g e r t o o l แล้วนะคะครูผิงก็จะลากเห็นไหมคะลากไปปุ๊บคุณเห็นมีจุดๆขึ้นมาไหมคะตรงมุมของมันนะคะ ปกติถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่ากว่านี้นะคะเวอร์ชั่น20ลงไปเลยเนี่ยมันจะไม่มีมุมให้แล้วถ้าเราเลือกเป็น rectangle er, ตัวนี้ก็คือไม่สามารถปรับบุมอะไรได้แล้วแต่เวอร์ชั่นนี้มันดีตรงที่ตรงมุมคุณเห็นมุมไหมเมื่อเราไปลากอะค่ะเนี่ยค่ะมันจะปรับบุมทั้งหมดให้เราเลยคุณเห็นไหมเนี่ยคือเวลาทำงานมันก็จะง่ายมากขึ้นเนี่ยค่ะเห็นไหมคุณจะเอากลมเลยก็ได้เป็นวงรีอย่างนี้ แต่ว่ามันก็อยู่ที่ขนาดเราลากเนาะแต่นี้เนะะี่ยค่ะเราปรับตรงเนี้ยคือมันสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นสําหรับครูพิงพ์มากมากเลยนะแล้วก็ก็เลยเอามาบอกกันเผื่อบางคนอาจจะยังไม่รู้มาก่อนนั่นเองนะคะก็เลยเอามาบอกนะก็ประมาณนี้แหละคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ถ้าคุณจะใส่ภาพอะไรใส่เข้าไปในนี้มันก็ทําได้หมดเลยนะคะแล้วก็อ่ะ ปิดท้ายบอกกันนิดนึงเนาะถึงแม้ว่าจะเป็นคลิปสั้นๆบางคนอาจจะมาดูคลิปนี้เป็นวิดีโอแรกก็ได้นะคะครูผิงมีคอร์สสอนด้วยนะคะสอนพื้นฐานจนถึงระดับสูงระดับแอดวานซ์ชื่อว่าคอร์สท็อปคัสเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีทักษะ Photoshop มาก่อนเลยนะคะหรือมีทักษะน้อยก็สามารถสมัครเรียนกันได้นั่นเองนะก็ถ้าว่าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับครูผิงด้วยและถ้าคิดว่ามีประโยชน์กับ คุณนะคะหรือคนรอบข้างนะคะของคุณคุณก็สามารถแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณได้รู้ถึงประโยชน์ตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะทำทุกเรื่องให้สนุกและคุณจะไม่หยุดพัฒนาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าแล้วพบกับครูพิงค์สาลิ่นีชชดค่ะ